มีอย่างมากเขาก็เพิ่มมากมาประชุมกันเรื่อยมาประสานกันเรื่อยแต่ว่าถ้าที่ว่าได้มากก็คือมีท่านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคุณต้อยเนี่ยกรรมการบ้านเนี่ยสอบตเนี่ยประสานเข้าไปบ้านไหนมีปัญหากระทรวงเข้าไปครับหลายๆทีที่ผมคอยเหลือฉุกเฉินของหมู่บ้านแต่เฮาของหมู่บ้านแต่เฮาเพราะฉะนั้นตัวแท้งของเฮาที่เรียกเข้าไปทํางานอย่างเต็มที่ครับทํางานอย่างเต็มที่บ่ว่าในสอบตว่าแต่บ่ว่าแต่ผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยประสานกันตลอดวังหน่วยแพทย์พ่อสวมากวังนี่อบตหรือตำบลเฮาทําบ่ได้กําลังกํานันของผู้นําแต่ละหมู่บ้านสอบตแต่ละหมู่บ้านกรรมการบ้านทุกหมู่บ้านไปซอยจัดสถานที่ไปซอยเฮ็ดอันนี้อันนั้นงานต้อนรับหน่วยแพทย์พ่อสวต้อนรับไอ้คณะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฮาที่บ่ประสบผลสําเร็จพ่อร่วมแรงร่วมใจกันแล้วไปซอยกันแล้วผลออกมาทางอำเภอเขาถือช่วงว่าต้นทางมีความของเที่ยงมีความสมัครสมานเมื่อกี้กันดีนั่นใหญ่ๆลงมากทางนายทางอำเภอคิดว่านักใจเอาไปมากทางลุงทางฝากการนักใจของคนกลายเป็นการสบายใจเป็นมาเห็นการทุ่งเฮาสมบูรณ์เฮาเห็นงานแล้วคนบอกว่าสบายใจเพราะฉะนั้นถ้าเฮาเห็นดีปั๊บหน่วยงานที่มีประโยชน์คนจะเอาลงมาเลยลงมาเลยหมดผมนี่ลำบากกับว่าเป็นอย่างลำบากก็เป็นอย่างเพราะว่าอาสาเขามาซอยพวกพี่น้องในตำบลแล้วนิดนิดน้อยๆก็มีบ่มีวาทีต้องพอบ่มีเม็ดเหนื่อยนิดเหนื่อยพักเฮาเข้าเฮาสบายใจเฮามีแห้งแต่ว่าเหนื่อยใจเหนื่อยกายหายได้แต่ว่าถ้าเห็นพวกเฮาซอยเหลือซึ่งกันและกันในหลักการนี้ครับการออกประชุมสภาคมนั้นปีที่ผ่านๆมาน่ะหมดทั้งอบต.เฮาก็มาถามผู้ใดมีปัญหาจังแนงแนเนี่ยแต่ละพ่อแม่พี่น้องก็ยกมือถามยกมือบอกว่าปัญหาอันนั้นปัญหานี้อยากได้ต้องการอันนั้นอยากให้แก้ไขอันนี้ครับหลังจากได้ข้อมูลไปแล้วก็เอาไปปรับปรุงไปจัดทําแผน3ปียุทธศาสตร์ของแผนนี่ครับเป็นสิ่งที่สําคัญเฮาเฮ็ดงานทุกอย่างถ้าบ่มีแผนมันจะเปรตปะงานมีสรุปงานที่ว่าประสบความสำเร็จตามกรอบเวลาเพราะฉะนั้นการตั้งแผนเป็นการที่ดีที่สุดขอรัฐบาลทุกรัฐบาลขอมาว่าต่อไปกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.สิเฮ็ดหยังทุกอย่างต้องประชุมประชาคมชาวบ้านก่อนต้องมาถามความต้องการของชาวบ้านก่อนอย่าเป็นเผด็จการอย่าเป็นเผด็จการอย่าไปเอาไปใส่คณะกรรมการอำนาจสี่ห้าคนเราก็ไปเฮ็ดเลยโดยที่ว่าข้าวบ้านส่วนใหญ่บ่ต้องการบ่มีความต้องการเฮ็ดตามใจเจ้าของเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เฮาได้ผ่านประชาคมไปแล้วถึงแม้ว่าสิเกิดเอิง1คน2คนเฮาก็ถือว่าเฮาได้ประชุมแล้วเสียงส่วนมากเขาให้เฮ็ดเนี่ยมีแล้วเฮาก็เอาไปเฮ็ดเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันบ่แม่นเงินในกระเป๋าของเฮาบ่แม่นเงินส่วนตัวของเฮาที่เอาไปเฮ็ดมันเป็นเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องที่เสียอะไรค่าที่ดินค่าภาษีเฮาไปซื้อของตามห้างตามหยังนั่นเพราะเอาคิดภาษี 7% ไปน่ะเขาก็ตกลงมาให้เฮาก็ต้องให้เฮามีความคิดความอ่านต้องการว่าจะได้หยังตามความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเฮากับอันนี้คือจุดประสงค์ที่อบต.ออกมาทำการประชุมประชาคมเพราะว่าแผนต่างๆได้จากพ่อแม่พี่น้องไปเนี่ยทั้งอบต.ก็ไปจัดทำแผนของปีนี้มีอย่างเนี้ยของปีห้าห้าหกเอาหกศูนย์ห้าเก้านี่มีอย่างเนี้ยหกศูนย์ปีห้ามีอย่างเนี้ยหกหนึ่งมีอย่างเนี้ยปีกายนี่มาเอาไปแล้วปีนี้ก็ที่มาเอา มาขอของหกศูนย์หกหนึ่งหกสองอีก3ปีแต่ว่าเอาไปหลายๆนั่นพ่อแม่พี่น้องบางท่านบางคนก็ที่ว่าขอไปปีละโครงการไอ้2โครงการ3โครงการนั่นนายกคือเฮ็ดให้มันพอหมดโทษนะครับพ่อแม่พี่น้องอบต.เฮานี่เป็นปลายทางที่งบประมาณที่ลงมาให้แต่ว่าต้นทางน่ะคือรัฐบาลเพิ่นถ้ารัฐบาลเพิ่นบ่มีเงินงบโครงทางบ่หลายเกียรติสันให้อบต.ทั่วประเทศทั่วประเทศบ่พอได้อะไรเฮ็ดเท่านั้นในลักษณะนี้คือสมมติว่าปีนี้
ปี2559เนี่ยอบต.หนองทาเขาตั้งงบประมาณไว้22ล้านกว่าพ่อแม่พี่น้องคิดว่าคิดว่าอีของล้านกว่านี่มันเฮ็ดถนนทางไอ้บ้านดอก2เส้น3เส้นมันก็แล้วไปตัวโทษนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเงิน22ล้านกว่านี่ไหลลงมาเลยตั้งแต่เงินเดือนของผู้บริหารคือเป็นนายกรองนายกเลขานายกเงินเดือนข้าราชการวต.เฮาตั้งแต่ท่านประหลัดลงไปหอดนักการท่านลุงอยู่ในงี้2ล้านนี่เหมือนอันนี้ยังบ่สําคัญอันนี้ก็บ่สําคัญสําคัญที่สุดเงินเดือนสวเงินเดือนสวบ่แม่นว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาติดเงินเดือนอบต.ผู้เฮ็ดสวนี่คือสูงไว้พ่อแม่พี่น้อง60ปีที่ไปแจ้งกับอบต.ไว้ก็ถึงอัปมากเริ่ม1ตุลาเข้า60ปีได้เงิน600บาทอันนั้นล่ะก็อยู่ใน6อัน22ล้านกว่าของอบต.เฮาปีนึงได้เท่าไหร่ล่ะ6-7ล้านเงินสวเงินพิการเงินผู้ป่วยเอดอยู่นั่งกันนุ่มๆนั่งกันนี่หรอ6-7ล้านบาทแต่รวมอยู่ใน22ล้านที่นี่เหลือออกมาเฮ็ดโครงการให้พ่อแม่พี่น้องเท่าไหร่อ่ะปีนึงได้ 2-3 ล้านบาทพ่อแม่พี่น้องครับลาดยางกิโลนึงลาดยางกิโลนึงเดี๋ยวนี้ผมถามทางหน่วยงานที่เขาประมูลการลาดยางไปแล้วค่าการเป็นกิโลนึง3ล้านกว่าเงินอบต.ที่เหลือที่มาเฮ็ดโครงการให้พ่อแม่พี่น้องนี่เหลือบ่เฮ็ดลาดยางบ่ได้พอกิโลเดี๋ยวนี้จักโคกสูงมากบ้านต้นแตนบ่ได้กิโลดอกซ้ํานี่2ล้านขึ้นนะครับนี่แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องครับกินฝุ่นมาเป็นปีครับปีนี้ตั้งแต่ปลายปีประมาณที่แล้วผมขอไปทางจังหวัดขอไปทางท่านสจ.เมนท่านบอกว่าเออนายกผมที่เอาขอแผนให้เราเพิ่นรับปากได้ว่าปีนี้เพิ่นจะมาเฮ็ดให้แต่ว่างบบ่ทันมาถึงมาเฮ็ดถึงทางงบปี59นี่แหละครับ59นี่ปีงบประมาณมันมีไปสิ้น30กันยายนของปี59นี่คือปีงบประมาณกับปีพ.ศ.นี่มันสิ้นปีบ่คือกันปีพ.ศ.เฮาเริ่ม1มกราคมไปสิ้น31ธันวาปีงบประมาณของรัฐบาลเริ่มวันที่1ตุลาคมของทุกปีไปสิ้นสุดปีงบประมาณ30กันยายนของทุกปีมันก็12เดือนคือกัน12เดือนคือกันผมถามว่าคือบ่เฮ็ดตามปฏิทินเขาบอกว่างบประมาณออกมาเนี่ยอยากให้ช่วงที่ว่ามันเหมือนงานเหมือนหยังมันเป็นหน้าแรงให้โครงการหยังกับที่พ่อที่คลองขึ้นบ้องขึ้นแต่ว่าฮอดมีหน้าเมษามันแรงแล้วเฮารอหมดยังบ่ทันว่าลงดอกเพราะว่าหยังเด้อเพราะว่ารัฐบาลเฮาเนี่ยเงินคงค้างบ่หลายต้องหากู้ยืมปิดงบประมาณแต่ละปีปิดอีบ่ลงต้องเฮ็ดงบประมาณเกินดุลผมว่าอย่างนั้นครับ22ล้านค่าภาษีปีหน้าที่ได้22ล้านเฮาของอบต.เฮาเฮ็ดแค่22ล้านเงินเข้ามาก็ทุกพอดีกันบ่ได้ดีเขานอกจากว่าเงินหลายมากเฮาก็เอาโครงการของพ่อแม่พี่น้องที่เฮ็ดเกินออกไปออกดึงออกมาเฮ็ดเพราะฉะนั้นปีงบประมาณและเงินนี่พ่อแม่พี่น้องอาจสิสงสัยว่าพี่ชายนี่ขอไป 2-3 โครงการได้จักโครงการบ่ได้ครับได้ล้วนแต่ปีนี้ปี 5แปดปีกายมาขอของปี59นี่ปีนี้ที่ได้ใต้หินปุกครับเป็นโครงการที่ขอจากประชาคมของปีกายนี่ใต้หินปุกจากฝ่ายไปถึงหน้าพอมันมีได้พอมันมีมากกว่าครับนั่นล่ะมูเดียวก็โผล่แต่ว่าต้องในที่ประชุมประเอิญทีเนาะที่ไปเฮ้ยนั่นยกก็คือว่าให้จัดการที่ว่าเนาะของพ่อบุญมีจะขายไปอันนี้ใต้หินปุ๊บงบประมาณเท่าไหร่ก็ดี 240,000 กว่าตัวนี้ถ้ามีโครงการหนึ่งได้อย่างของอบต.ให้มันได้เฮาปีนี้ได้โครงการหนึ่งผมเป็นนายกมา3สมัยโครงการนี้ขอมาตลอดบ่มีคนยกมือซอยเป็นโครงการถนนคอนกรีตสันๆ23ซมมันประมาณสักเท่าไหร่ล่ะ23เมตรสั้นๆงบประมาณแค่30,000